เรามีแขกแล้วค่ะคุณมานี่ทำไมถ้าจะมาพูดเรื่องทับทิมคุณกลับไปบอกนายผู้หญิงของคุณด้วยนะคะว่าอย่าโลภในสิ่งที่ไม่ใช่ของตนทรัพย์ที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องย่อมทำให้ผู้รับวิบัตินั่นก็เป็นเรื่องนึงนะครับแต่เรื่องที่ผมมาในวันนี้นายของผมคิดถึงคุณมากเลยนะครับคุณสโลสินีไปบอกท่านด้วยนะคะว่ายังไม่ถึงเวลาของท่านปฏิเสธเลยครับผมขอถามตรงๆนะเรื่องที่คุณพูดมาเนี่ยคุณต้องการตัวเลขที่สูงกว่าปกติหรือเปล่าครับนี่คุณมาถึงอะไรกันแน่ทั้งทับทิมทั้งคนนะครับนี่ถึงแล้วคุณอักกันนี่นี่พูดกับคุณคุณอัคคณีระวังค่ะหยุดครับหยุดครับอย่าครับไปเลยไปยังครับอาจารย์กลับไปเถอะค่ะไม่ว่าคุณจะมาเจรจาเรื่องอะไรฉันว่าคุณไม่มีทางที่ทำสำเร็จหรอกขอบคุณนะเช่ที่มาขับรถให้ทิพย์อ่ะไม่ต้องเกรงใจหรอกทิพย์เซตว่างอยู่แล้วสบายมากว่าแต่จู่ๆทำไมทิพย์ถึงอยากไปหาพี่อักที่ไซต์งานนะเชื่ออย่าหาว่าทิพย์งมงายนะทิพย์รู้สึกมีแรงสังหรณ์เหมือนกับว่าพี่อักกำลังตกอยู่ในอันตรายอะเรื่องคุณสโลชินีน่ะเหรอเรื่องคุณสโลชินีมันก็เป็นอีกเรื่องนึงยิ่งเจอทิพย์ก็ยิ่งรู้สึกเหมือนกับว่าพวกเขามีอะไรแปลกขึ้นทุกทีพวกเขาใครอะทิพย์ก็คนขับรถของคุณสโรชินีไงคนที่แบกลงเข้ามาในงานโชว์คืนนั้นน่ะทิพย์เคยฝันเห็นเขาอยู่กับพี่อักแล้วในฝันทิพย์ก็เห็นเหมือนกับว่าพี่อักเป็นเหมือนนักรบโบราณมีคุณสโรชินีเป็นภรรยาแล้วผู้ชายคนนั้นก็เป็นเหมือนนายทหารคนสนิทของพี่อักไอ้ทำไงนะทิพย์เชนโอ้ยนี่ครับโอ้ยทำยังไงครับโอ้ยจากตรงไหนบ้างคะเชนทิพย์เป็นไรบ้างครับโอ้ย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 โทษนะครับพี่โอ้ยโอ้ยผมว่าไปโรงพยาบาลดีกว่าครับไม่ค่อยนะครับพี่โอ้ยไม่ค่อยนะคะโอ้ยเดี๋ยวผมลองทำแผลให้ก่อนนะครับถ้าแผลใหญ่มากเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปโรงพยาบาลเองคุณศักดาครับคุณศักดาเราขุดเจอพระพุทธรูปองค์นึงแต่ว่ามีโครงกระดูกทำท่าเหมือนกอดอยู่ด้วยอาจจะเป็นผู้ฉวยโอกาสในคืนวันที่กรุงแตกก็ได้นะศักดานายไปดูหน่อยดีกว่าถ้าเจออะไรบอกพี่เดี๋ยวฉันทำแผลให้คุณอัคคณีเองค่ะได้ครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะที่ช่วยฉัน
นานมาแล้วที่ไม่มีใครมาปกป้องฉันแบบนี้ครับไม่เป็นไรครับคุณถอดเสื้อเถอะค่ะเดี๋ยวฉันทำแผลให้เจ็บไหมเจ้าคะเป็นเจ้านายอย่าเสียน้ำตาให้เบาใคร่เห็นคุณพรากลับมาทีไรก็มีแผลชะกันมากขึ้นทุกทีสงครามไม่ได้กำลังสงบอย่างที่หลวงบอกใช่ไหมเจ้าคะที่หลวงบอกว่าพอถึงหน้าน้ำพวกมันก็จะไปไม่จริงใช่ไหมเจ้าคะไม่ใช่กงการของเจ้าที่จะต้องรู้บอกบ่าวให้เตรียมเครื่องบูชาข้าจะไปไหว้พระที่วัดราชบดินทร์ขนมไม่จ้า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 ผ้าตัดเงินตัดทองพ่อค้าไม่ได้มาขายบ่อยนะเจ้าอยากได้ไว้ตัดสบายบ้างไหมเจ้าค่ะคุณพระเจ็บตัวไหนหรือไม่ไม่เจ้าค่ะแต่แผลของคุณพระข้าไม่เป็นไรดอกไปไหว้พระกันจะได้เวียนเทียนต่อกราบข้าด้วยเหตุอันใดที่คุณพระช่วยน้องไว้เจ้าค่ะอีกทางเรื่องอื่นที่น้องอาจทำให้คุณพระขุ่นใจเมื่อสักครู่ข้าขอพรกับองค์พระว่าข้าอยากอยากเจ้าค่ะเขาว่ากันว่าถ้าพูดออกมาแล้วสิ่งที่ขอนั้นจะไม่สำเร็จแต่เจ้าพึงต้องรู้ข้าขอให้ได้อยู่ดูแลคุ้มครองเจ้าทุกชาติไปเพราะสำหรับข้านั่นถือเป็นหน้าที่สำคัญในชีวิตอีกอันหนึ่งเจ้าจึงไม่จำเป็นที่ต้องถือสิ่งใดที่ข้าทำให้เจ้านั้นเป็นบุญคุณต่อกัน
เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวฉันไปรอข้างนอกนะคะขอบคุณนะครับท่านครับผมไม่รู้ว่าผมไปทำอะไรกับใครไว้ทำไมเรื่องราวประหลาดแบบนี้ถึงเกิดขึ้นกับผมชายหญิงคู่นั้นที่ผมฝันเห็นทุกครั้งซ้ำๆกันเขาเป็นใครเกี่ยวข้องอะไรกับผมถ้ามันจะมีทางใดที่ทำให้ผมได้รู้คำตอบขอให้ท่านช่วยผมด้วยนะครับก่อนอื่นเลยผมต้องขอขอบคุณนักข่าวทุกท่านที่มารวมกันในวันนี้ผมขอบอกทุกท่านไว้ก่อนว่าฝ่ายค้านเรายึดมั่นในหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเมื่อเราเห็นถึงความไม่ถูกต้องผมจึงจำเป็นต้องแจ้งเรื่องนี้ให้กับประชาชนทุกคนได้รับรู้ในวันนี้ผมมีบุคคลท่านหนึ่งที่จะมาเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับโครงการนิคมอุตสาหกรรมห้วยดงเชิญครับทำไมท่านไม่เอาหลักฐานไปแจ้งความตามขั้นตอนคดีอื่นล่ะครับผมไม่ต้องการให้คดีนี้เงียบหายไปเหมือนกับคดีอื่นๆที่ผ่านมาผมอยากให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการนี้ร่วมกันเชิญครับแสดงว่าท่านมั่นใจในหลักฐานที่นำมาใช่ไหมคะครับเพราะว่าผู้ที่จะมาเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับโครงการนี้ท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีหน้าที่จัดซื้อที่ดินให้กับโครงการนิคมอุตสาหกรรมห้วยดงคุณเสกสรรพร้อมนะครับตอนนี้ท่านอลงกำลังให้รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการอยู่นะครับแต่เราจะเชิญคุณขึ้นไปนะครับผมพร้อมเสมอครับครับนี่คุณโทรมาทำไมตอนนี้ผมบอกแล้วไงว่าวันนี้ผมมีประชุมอะไรนะคุณอยู่ที่ไหนนะตอนนี้คุณเสกสรรครับหยุดไปไม่ได้นะครับจับไปแล้วจับไปที่จะไปไหนครับไปไม่ได้ครับในผู้คุณบอกว่าดูแลภรรยาผมเรียบร้อยไงแล้วทำไมตอนนี้ไม่พาเมียผมถึงไปอยู่กับท่านอันไหนครับเดี๋ยวผมติดต่อให้นะครับสักครู่นะครับผมไม่รอแล้วไม่ได้บอกท่านนรงค์ด้วยว่าผมไม่แถลงการอะไรทั้งนั้นผมจะไปหาเมียผมจับไปก่อนครับไม่ได้ครับจับไปผมจะไปหาเมียผมก่อนนะครับไม่ได้ครับโอ้ยโครงการนี้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและต่อต้านสังคมและเศรษฐกิจผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อระบบนิเวศคือระบบนิเวศจะถูกคุกคามจะเกิดการทำลายป่าต้นน้ำเร่งให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์เร็วขึ้นนะครับส่วนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อด้านสังคมและเศรษฐกิจคือหากมีการเดินหน้าก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมห้วยดงต่อไปก็จะถือว่าเป็นการก่อหนี้ระยะยาวให้กับประเทศผมไม่อยู่แล้วผมจะไปผมจะไปหาเมียผมคุณไม่เข้าใจหรอกโอ๊ยนี่ตอนนี้ผมติดต่อคนของเราที่ส่งไปดูแลภรรยาคุณเสกสรรยังไม่ได้เลยครับท่านว่าพี่เสกสรรเปลี่ยนใจไม่แถลงข่าวแล้วใช่ไหมจะรู้ได้ยังไงก็คนของฉันโทรมาบอกว่าไอ้ดันไหนจับตัวเมียท้องแก่ของเสกสรรไปไว้ที่โรงแรมแกบอกเขานะบอกเสกสรรว่าฉันช่วยเมียของเขาออกมาปลอดภัยนะ
โอเคขอบคุณมากเมียผมอยู่ที่ไหนผมถามว่าเมียผมอยู่ที่ไหนอีกทั้งยังเป็นการนำร่องให้โครงการพัฒนาขนาดใหญ่เรียบร้อยครับท่านเข้ามาสร้างในเขตผมถือว่านี่คือความผิดพลาดของคุณที่คุณปล่อยให้เสกสรรน่ะมันหอบหลักฐานวิ่งไปหาฝ่ายค้านคุณก็เกือบทำให้รัฐบาลพังทั้งคณะแล้วนะแน่นะท่านไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวผมจะจัดการเก็บกวาดทุกอย่างให้เรียบร้อยเหมือนทุกครั้งทุกท่านครับคุณเสกสรรเพิ่มพูนมีความจริงที่จะมาเปิดเผยให้กับทุกท่านได้รับรู้ครับโครงการนิคมอุตสาหกรรมที่ห้วยดงไม่ได้ทำขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างที่เขาอ้างครับผลประโยชน์ทุกอย่างจะตกอยู่ที่คนของพรรคเทิดธรรมและท่านดนัยผู้ริเริ่มโครงการนี้ครับหลักฐานของผมอยู่นี่ครับผมยืนยันได้ว่าการจัดซื้อที่ดินที่ห้วยดงเป็นไปอย่างไม่โปร่งใสชาวบ้านถูกบังคับกดราคาโครงการนิคมอุตสาหกรรมนี้เป็นเพียงแค่โครงการบังหน้าเพื่อจะขุดสินแร่ใต้ดินที่ห้วยดงครับเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์อักเกือบไปแล้วโอ้โหแฟนเขารู้อะคงช็อกนะ คนนั้นไม่ใช่แฟนเว้ยเอ้ามาหากันขนาดนี้แฟนใหม่หรือเปล่าไม่ใช่อาจารย์อาแกมีคู่มั่นแล้วแต่จะว่าไปคนนี้ก็สวยกว่าแฟนแกเองนะเว้ยเออคิดเหมือนกันเมื่อกี้คุณพูดถึงใครนะครับคุณทำแผลให้ผมถ้าเกิดแม่รู้ว่าผมได้แผลที่มันยังไงเนี่ยแม่คงตกใจแย่ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะฉันไม่ยอมให้คุณเป็นอะไรไปแน่ยินดีด้วยนะคะได้ยินคนงานเขาพูดกันว่างานของคุณเนี่ยลุล่วงไปได้เร็วกว่าที่กำหนดครับขอบคุณนะครับคือผมเองก็ไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมตัวผมถึงได้รู้เรื่องราวของวัดนี้ได้ละเอียดขนาดนี้ขอโทษนะครับคือช่วงหลังนี้ผมฝันถึงคุณอยู่บ่อยๆผมพูดไม่ถูกเหมือนกันนะครับว่าในฝันมีผู้ชายคนหนึ่งเขาหน้าตาเหมือนผมแต่ผมว่าใครเขาก็ไม่ใช่ผมผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันครับหวังว่าจะเป็นฝันดีนะคะครับคนที่ผมเห็นในฝันดูแล้วก็เหมือนคุณแต่บางทีก็ไม่เหมือนคุณรวมถึงตัวผมด้วยถ้าคุณอยากให้ฉันดูเรื่องด้วยคงต้องอธิบายให้มากกว่านี้ค่ะในฝันนะครับผู้ชายที่หน้าตาเหมือนผมแล้วก็ผู้หญิงที่หน้าตาเหมือนคุณเนี่ยเราไปไหว้พระด้วยกันที่วัดนี้ในสภาพที่ยังสมบูรณ์ผู้หญิงคนนั้นเขาดูอ่อนหวานอ่อนโยนเหมือนจะไม่มีทางทำร้ายอะไรใครได้แล้วคุณล่ะคะดูเย็นชาแต่ผมคิดให้ผมเข้าใจนะครับว่าตัวเขาเนี่ยคิดอะไรอยู่
เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผมคงจะไม่เลือกที่จะแสดงออกแบบนั้นใครจะรู้คะผู้หญิงสองคนอาจจะเป็นคนคนเดียวกันเหมือนคุณกับผู้ชายคนที่คุณฝันถึงถ้าอย่างนั้นต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาสองคนต้องเปลี่ยนแปลงไปแล้วคุณคิดว่าอะไรล่ะคะผมก็ไม่แน่ใจนะครับสำหรับผู้ชายผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่กับผู้หญิงคนนั้นผมคิดว่าต้องเป็นเรื่องที่มันร้ายแรงแล้วก็ทำร้ายจิตใจเธอมากสงสารเธอเหรอคะจะให้ฉันเชื่อเหรอว่าคนอย่างคุณจะมีจิตใจเมตตาผู้หญิงคนนั้นผมไม่ได้ต้องการให้คุณเชื่อนะแต่ว่าผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆงั้นคุณลองบอกฉันมาสิถ้าสมมุติว่าฉันเป็นผู้หญิงคนนั้นคุณอยากบอกอะไรกับเธอผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันผมกับผู้ชายคนนั้นนิสัยแตกต่างกันมากแต่ถ้าเกิดในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อผู้หญิงคนนั้นเรารู้สึกเหมือนกันเรารู้ว่าเราไม่สามารถบอกอะไรกับเธอได้เพราะว่าเราไม่อยู่ในฐานะที่จะพูดอะไรได้แต่ถ้าเกิดมีบางสิ่งที่สามารถทำให้เธอได้รับรู้ได้เราอยากบอกให้เธอรู้ว่าถ้าเป็นไปได้เราอยากปกป้องเธอให้ได้ดีกว่านั้นพี่เป็นห่วงพี่มากนะเขาถึงชวนผมมาหาพี่แล้วนี่พี่ทำอะไรอยู่ทิพย์ก่อนทิพย์ฟังพี่ก่อนทิพย์ฟังพี่ก่อนทิพย์เปิดประตูพี่ฟังพี่ก่อนทิพย์ฟังพี่ก่อนทิพย์พี่จอดรถทิพย์นี่คุณกำลังพยายามทำอะไรกันแน่คุณสโลชินีนี่ใช่ไหมจุดประสงค์ที่คุณเข้ามาในชีวิตพี่อักทีแรกผมคิดว่าคุณเป็นฆาตกรนะแต่ว่าตอนนี้ผมรู้แล้วว่าคุณเนี่ยเป็นแค่ผู้หญิงที่พยายามทำตัวลึกลับเพื่อจะแยกพี่อักไปจากทิพย์เขาสองคนรักกันคุณไม่มีวันแยกพี่อักไปจากทิพย์ได้เด็ดขาดใครกันแน่ที่เป็นคนแย่งเขาไป
ถ้าเขาถูกกำหนดมาให้เป็นของฉันฉันจะเป็นคนที่ได้ครอบครองทั้งเลือดเนื้อและวิญญาณผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าผมจะได้ยินคำนี้จากปากของคุณผู้หญิงเป็นอะไรได้มากกว่าที่คุณนึกถึงแล้วสำหรับเพื่อนของคุณคงจะใช้คำว่าแย่งไม่ได้เพราะคำนี้ใช้กับคนที่มาทีหลังสำหรับฉันไม่ใช่เคยบอกแล้วว่าเขาทำเพราะหน้าที่ไม่ได้ยึดถือเป็นบุญคุณต่อกันแต่ข้าก็ยังหลงภักดีต่อเขาด้วยมาจนกระทั่งคุณพระทำอะไรเจ้าคะคุณพระต้องทำอะไรเจ้าคะนี่ใช่ไหมเจ้าคะวัฏสงสารของมนุษย์หม่อมฉันน่าจะเชื่อคำเตือนของท่านตั้งแต่แรกรับมือยังไงคะผมคงไม่ต้องเตรียมการตอบโต้อะไรทั้งนั้นหรอกนะครับเพราะว่าผมพูดความจริงผมขอตัวก่อนนะครับโอ้ยโอ้ยอะจะหอบอะไรไปไหนน่ะเจ้าใหญ่ของนายครับพอดีนายสั่งใหญ่ไว้ครับตั้งแต่ก่อนไปอยุธยาเลยครับว่าให้เอาขึ้นไปไว้บนห้องครับขอตัวนะครับที่หลวงพ่อให้ตาอักติดตัวไว้นี่แล้วทำไมตาอักไม่เอาไปด้วยทิพย์ฮัลโหลทิพย์ได้ยินไหมทิพย์เพราะแบบนี้ใช่ไหมคะพี่อักถึงไม่แต่งงานกับทิพย์คุณสโรชินีคือคนที่พี่ตามหาอยู่ใช่ไหมคะพี่อักบอกทิพย์มาสิคะทิพย์จะออกไปจากชีวิตพี่เองทิพย์ใจเย็นก่อนนะทิพย์จอดรถก่อนแล้วคุยกันนะทิพย์นะมันอันตรายมากเลยจอดรถก่อนทิพย์ใครวะThank you.
ราเป็นผู้มีสิทธิ์ในดวงวิญญาณของเขาแต่เพียงผู้เดียวเจ้าไม่มีสิทธิ์กฎแห่งตัวตายตัวแทนเจ้าก็รู้ไม่ว่ากฎใดก็มีอาจอยู่เหนือคำสั่งแห่งท่านเจ้าบอกให้ออกไปแต่เขาเป็นตัวตายตัวแทนของเราชะตาเขากำหนดมาอย่างนั้นและที่นี่ก็เป็นสิทธิ์ของเราเข้าไปไม่ได้เชนบอยเทปหยุดเชนบอกให้หยุดไอ้เทปมันเป็นความผิดของทีมเองเชนอันนี้ทีมจะได้ลบทีมไม่มีใครผิดทั้งนั้นแหละทีมทีมพี่อาจก็ไม่เป็นไรพี่อาจก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเชนเข้าไปดูพี่อาจให้นะทีมรอตรงนี้ขอโทษนะคะญาติคนไข้เข้าไม่ได้นะคะอาจารย์ครับผมขออนุญาตนะครับผมขอร่วมสังเกตการได้ไหมครับคนไข้เนี่ยเป็นเพื่อนผมงั้นคุณรอตรงนี้นะครับคุณหมอคะคนไข้หัวใจหยุดเต้นค่ะทำ CPR เตรียมมอนิเตอร์เตรียมเครื่องดีฟิตดีฟิต150และ50จุดเคลียร์เคลียร์200จุด200จุดเคลียร์เคลียร์250จุด250จูนเคลียร์เคลียร์ตามเรามาญาณของเขาไปไม่ได้กงการอะไรของเจ้าท่านมีรับสั่งประทานเขาให้กับเราเขาจะต้องเป็นตัวตายตัวแทนของเราใครก็เอาไปไม่ได้เจ้ากำลังขัดขวางการทำหน้าที่ของเราหรือจะกล้าขัดคำสั่งแห่งท่านเจ้าจะต้องรับผิดชอบการกระทำของเจ้าในครั้งนี้เราจะรับผิดทุกการกระทำแห่งเรา
อุบลท่านจำข้าได้แต่ท่านจำไม่ได้ว่าท่านเคยทำอะไรเอาไว้กับข้าทุกความหลังที่เราเคยมีต่อกันทุกความรู้สึกที่ท่านเคยมอบให้กับข้ามันเคยสร้างความสุขให้กับข้าแต่หากวันนี้มันกลับสร้างความทุกข์ให้กับข้าอย่างที่ข้าไม่คาดคิดว่าข้าจะได้รับท่านเคยบอกว่าท่านอยากจะปกป้องข้าให้ได้มากกว่าที่เคยทำถ้าท่านคิดแบบนั้นทำไมท่านถึงได้อำมหิตกับข้าอย่างนี้สัจจะวาจาแห่งท่านมันเชื่อถือไม่ได้ข้าน่าจะรู้ตัวให้เร็วกว่านี้ท่านจะต้องชดใช้ต้องชดใช้ทุกการกระทำให้กับเราใครจะทำอะไรท่านไม่ได้ท่านจะต้องเป็นตัวตายตัวแทนแห่งเราเพียงคนเดียวเพียงคนเดียวสัญญาณชีพคนไข้กลับมาแล้วค่ะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี